สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาอัปเดตผลการสู้รบของรัชชินกะเกรียงและก็ยะไข่นะแล้วก็สถานการณ์โดยรวมของพม่านะเห็นมีผู้ชมหลายท่านสงสัยนะว่าดิฉันเนี่ยเป็นชาวพม่าหรือเปล่าทำไมถึงได้สนใจการเมืองของพมา่าดิฉันเป็นลูกหลานของอดีตท่านจินทนาชาติ ที่เคยสู้รบกันในพาม่าแล้วก็ถอยล้นเข้ามาในเมืองไทยนะะสุดท้ายคือคนบางส่วนเนี่ยก็ไปที่ไต้หวนันบางส่วนก็อาศัยอยู่ในเมืองไทยและดิฉันก็ถือสัญชาติไทยนะคะส่วนคุณยายของดิฉันน่ะบ้านของแกเนี่ยอยู่ที่เมืองโกโก,กางเลยนะตรงฐานที่ม่านของกองกำลังพันธมิตร ประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาโกกังนะะสมัยที่ท่านเพิงจาเซนเนี่ยที่ถูกกองทัพพม่าขับไล่ออกจากเมืองเหล่าไกลแล้วก็พาทหารเนี่ยหนีไปอยู่ที่เมืองหงนะฮะตรงที่ทำเป็นรูปดาวสีน้ำเงินนะฮะแล้วคุณตาเนี่ยสมัยก่อนในสงครามโลกครั้งที่สองนะ เป็นทหารจีนนะของประเทศจีนนะเนี่ยคยมาประจําอยู่ในเมืองนี้นะและบ้านของคุณยายเนี่ยก็อยู่ตรงที่เรียกว่าชือตงสุ่ยนะฮะตรงที่ทําเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไว้นะสมัยที่คุณยายยังมีชีวิตยอยู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยที่ประเทศเมียนมาเนี่ยยังเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษจะมีทหารของอังกฤษเนี่ยเข้าไปตรวจด,ดูเขตแดนตรงฉือตงสุ่ยเป็นประจํา พอสงครามโลกครั้งที่สองจบสิ้นลงสงครามกลางเมืองในประเทศจีนก็ได้เริ่มขึ้นระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์และพรรคก,กัวหมิงตังคุณตาของดิฉันเนี่ยได้ไปเข้าร่วมกับกองกําลังของกัวหมิงตังแล้วหลังจากนั้นครอบครัวของคุณตาเนี่ยก็ได้เดินทางลงมาจากเส้นทางนี้นะคะจากเมืองโกกัง้งลงมาที่กุนนุน่นคู่หลีแล้วม่งกัง้งนะจนเข้ามาถึง เขตแดนไทยที่หมู่บ้านเปียงหลวงนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปอยู่ที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่จนถึงปัจจุบันและนี่แหละเป็นสาเหตุที่ที่ันสนใจการเมืองของพมา่าก็เลยติดตามมาตลอดนะ,ะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะคะล่าสุดเนี่ยทุกคนยังจำได้ไหมคะที่โคศกรักฐบาล ผดิการพรม่าเนี่ยเคยออกมาปฏิเสธว่าไอท้ที่พันธมิตรไฟเหนือเขาประกาศว่าที่ไปคุยกันที่เมืองคุณหมิงนะคะว่ายอมรับสถานะของ MNDAa นั่นฮะไม่เป็นความจริงเป็นข่าวลือแต่ล่าสุดฮนะเมื่อวันที่11มีนาคมซึ่งเป็นวันครบรอบ35ปีของ กองกำลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมานเขาเปิดด่านชายแดนชิงสุยเหอะนะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการตกหน้าโคศกรัฐบาลโซมิงทูนหรือเปล่าที่เคยออกมาให้เขาว่าไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราติดตามข่าวการเมืองของพอม่านะคะก็ต้องดูข้อมูลหลายๆส่วนนะคะแล้วเอามาประกอบมาพิจารณาว่า ข้อเท็จจริงเนี่ยน่าจะเป็นยังไงนะอ่ะแล้วที่เหลือก็คือตอนนี้เนี่ยยังมีกลุ่มติดอาวุชธชาติพันธุ์อีก3กลุ่มที่กําลังสู้กับกองทัพพม่าอย่างดุเดือดนะพวกเขาก็คงจะเห็นตัวอย่างจาก MMDAA ที่ทําสําเร็จนะเพราะที่ผ่านมาน่ยกลุ่มติดอาวุชธชาติพัธุ์เนี่ยไม่เคยชนะกองทัพพม่าเลยนะแต่ครั้งนี้คือมีโอกาสแต่ก็ยังไม่ฟันธงนะคะ อะเรามาดูที่ของรัฐยักษ่กันคะกองกําลังอารักกันนะคลิปก่อนหน้านี้ที่เคยรายงานผู้ชมไว้คือยึดเกาะรัมรีได้นะเกาะรัมรีเนี่ยก็จะใกล้กับท่าเรือน้ํารึกจอกพยุที่ประเทศจีนได้ไปเซ็นสัญญาสัมประทานกับพมา่าไว้99ปีนะคิดว่าตรงนั้นเนี่ยกองกำลังอารักกันคงจะไม่เข้าไปยุ่งนะสำหรับอาทิตย์นี้ พื้นที่ที่กำลังสู้รบกันอยู่เนะี่ยคือที่เมืองหลักของรัฐยะไข่ซิกตุยนะฮะตรงที่ทามเครื่องหมายดาวไว้ให้นะและอีกที่หนึ่งก็คือทางเหนือของรัฐยะไข่ย,ยึดฐานที่มา่นอีก5แห่งในเมืองมนดู u, ก็คือทางเหนือของรัฐยะไข่นะแล้วก็ยึดอาวุธได้นะะเห็นทหารพรมาร่าเนี่ยก็หนีไปฝั่งอินเดียอีกนะร้อยกว่าคนนะหนึ197นายนะสรุปผลงานของกองกําลังอาร,การักันที่ สู้รบกับกองทัพพมา่ามาทั้งหมด4เดือนตอนนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะยึดได้ทั้งหมด8เมืองในรัฐยะไข่หรือ8ตำบลนะถ้าเรามองรัฐยะไข่เป็นหนจังหวัดเนี่ยจังหวัดนี้จะมีทั้งหมดอยู่หอำเภอและก็20ตำบลนะฮะแล้วกองกำลังอารักันเนี่ยสามารถที่จะยึดได้ทั้งหมดคือ8ตำบลนะ แล้วอิกตำบนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่เมืองปาวาของรัชินรัชินน่ะล่าสุดก็แบ่งเส้นเป็นเส้นเหนือกับเส้นใต้ในการโจมตีกองทัพพมา่านะแล้วก็ที่เมืองผาก,ก่างอีกที่หนึ่งที่ยังสู้รบกันอย่างดุเดือดนะฮะตอนนี้เนี่ยฐานที่มั่นทั้งหมดของกองทัพพมา่าที่อยู่รอบเมืองลายสาเนี่ยถูกกองกำลัง คาดฉีนและแนวร่วมเนี่ยยึดได้หมดแล้วล่ะนะและฐานสุดท้ายคือที่ราบสูงเบรลมบัมนะคะตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าเมืองลายสานะเข้าสามารไจะเข้าออกได้ปกติล,ละโดยที่ไม่มีกองทัพของพมา่าเหลืออีกเลยนะ,ะซึ่งตรงนี้นะคะกองทัพพมา่าก็ได้ไปประจำที่ฐานนอกรอบเมืองของลายสานมาสิบกว่าปีนะ,ะในปี2 0 0 0 14นะคะหรือ10ปีที่แล้วนะคะกองกำลังขัดฉินเนี่ยพยายามที่จะไปโจมตีฐานที่มั่นพวกนี้แต่ไม่เคยสำเร็จแต่ครั้งนี้เขาทำสำเร็จแล้วนะและที่เมืองมิจ,จินาคนะ,ะตอนนี้เนี่ยกองกำลัง k คเอก็กำลังโจมตีหมู่บ้านที่อยู่นอกเมืองมิจ,จินาชื่อหมู่บ้านอันยีนีนะตรงนี้ก็จะห่างจาก ศูนย์บัญชาการมิจินาของกองทัพพม่าเนี่ย12กิโลเมตรนะคะ